สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้ก็อยากจะมีข้อความมาบอกถึงคนไข้นะคะที่ติดต่อแดงมาปรึกษาเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง LINE Inbox YouTube หรือว่า Facebook นะคะคือเนื่องจากหลังๆเนี่ยจะมีเพิ่มปริมาณมามากขึ้นนะคะก็เลยอยากที่จะมีข้อความมาบอกจะได้ทำความเข้าใจให้ตรงกันนะคะคือ1เลยค่ะช่องทางหลักที่แดงจะสะดวกอ่านบ่อยแล้วก็เร็วที่สุดก็คือทาง LINE เพราะฉะนั้นก็แอด LINE มานะคะบางทีบางคนไปที่ Facebook ใช่มั้ยคะแล้วก็ Inbox มาแดงอาจจะตอบช้านิดนึงเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ช่องทางหลัก LINE เนี่ยจะเป็นช่องทางที่จะติดต่อพูดคุยได้เร็วที่สุดนะคะกับ2ก็คือคนที่แอดมาแล้วเนี่ยแดงอยากจะให้บอกรายละเอียดของอาการมาให้ละเอียดที่สุดนะคะแดงจะมีถามกลับไปทุกครั้งเลยว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรนะคะเป็นอาการตอนนี้อาการที่ทรมานที่สุดคืออะไรเป็นมานานหรือยังรักษาด้วยวิธีไหนมาบ้างแล้วกินยาอะไรอยู่มีโรคประจำตัวอะไรนะคะคิดว่าสาเหตุที่ทำให้เรามีอาการแบบนี้ไม่หายจะทีเกิดจากอะไรคือถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้บอกมาให้ละเอียดที่สุดเลยเพราะว่าจะได้เข้าใจสาเหตุเบื้องต้นแล้วขั้นตอนที่3คือแดงอะค่ะจะนัดเวลาเพื่อที่จะไปคุยรายละเอียดทีนึงคือต้องบอกแบบนี้นะคะคือโดยส่วนตัวของแดงอะแดงจะไม่จ่ายยาโดยที่แบบว่าคือจ่ายยาแนะนำอะไรใครไปก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือแดงจะไม่อินกับแบบนั้นนะคะคือยาเนี่ยมันมีข้อบ่งใช้อยู่นั่นแหละว่าถ้าอาการแบบนี้คุณก็กินได้แต่แดงเชื่อว่าคนที่เป็นอาการไม่ว่าจะทางลมทางอะไรก็แล้วแต่เขามีสาเหตุไม่เหมือนกันนะคะแล้วอาการแบบเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ด้วยยาแบบเดียวกันบางคนไม่ต้องใช้ยาด้วยซ้ำปรับพฤติกรรมบางอย่างก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแดงเชื่อในการคุยกันค่ะแดงจะบอกเขาแล้วก็นัดเวลาคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงซึ่งบางคนอาจจะช้าอาจจะอะไรไปบ้างก็ต้องขออนุญาตว่าตามคิวนะคะแต่ว่าการคุยกันเนี่ยแหละค่ะจะเป็นจุดที่แดงคิดว่าจะช่วยคนไข้ได้มากที่สุดเลยอย่างแรกอ่ะเขาจะเริ่มถามตัวเองแล้วว่าเฮ้ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะเอาจริงๆนะคะมันไม่มีใครหรอกค่ะที่จะรู้นอกจากตัวของเราเองแต่คุณหมอเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์คุยกับคนมาเยอะมีประสบการณ์ในการรักษารู้เรื่องยาเข้าใจระบบต่างๆในร่างกายเราจะถามเพื่อที่จะแนะนำแนวทางได้ไกด์ให้คนไข้คิดได้ว่าเอออาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้นะแล้วก็นำไปสังเกตตัวเองเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการคุยเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะคะแดงก็จะนัดเวลาแล้วก็โทรศัพท์คุยกันนะคะถ้าคุยกันเสร็จแล้วแดงถึงจะค่อยวิเคราะห์ให้ได้ว่าอาการที่คุณเป็นเนี่ยมันเกิดมาจากระบบอะไรที่มันเสียสมดุลให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรมแล้วแดงถึงจะแนะนำยาแล้วค่อยจ่ายยากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่แดงอยากจะนำมาแบ่งปันนะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเออทำไมไม่แนะนำยาไปเลยหรือว่าทำไมไม่ตอบไปในอินบ็อกซ์เลยว่าเราต้องรักษาแบบนี้แบบนี้สิคือแดงจะไม่เชื่อแนวนั้นนะคะแดงรู้สึกว่ายาถ้าเกิดว่าให้ตรงกับอาการแล้วก็มีการกินที่ถูกต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยมันจะได้ผลมากกว่านะคะก็ถ้าใครที่อยากมาให้คำอยากมาขอคำปรึกษากับแดงนะคะก็เข้าใจแนวทางการรักษาของแดงด้วยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาสอบถามแดงทางไลน์ได้นะคะแดงอาจจะไม่ได้เก่งทุกเรื่องไม่ได้แนะนำได้ทุกเรื่องแต่ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่แดงมีความรู้และพอจะแบ่งปันและช่วยเหลือให้คุณมีอาการดีขึ้นได้คลายความทุกข์ทรมานได้แดงก็ยินดีนะคะส่วนข้อมูลสุขภาพนะคะแดงก็จะมีมาฝากเช่นเคยนะคะก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปถ้าเกิดชอบช่องแดงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกับแดงได้ใหม่ค่ะในคลิปต่อไปวันนี้แดงลาไปก่อนหมอแดงแพทย์แผนไทยสวัสดีค่ะ